สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับสมาร์ทโฟนจากทางแบรนด์ Poco นะครับวันนี้อยู่กับ Poco C65 นะก็เป็นสมาร์ทโฟนระดับเริ่มต้นนะครับสเปคดีราคาไม่แพงรุ่นนี้มีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับตัวแรกจะเป็นตัว RAM 8 ROM 256GB นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 4,499 บาทความจุที่2จะเป็นตัว RAM 6 ROM 128GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 3,799 บาทนะครับผมสั่งซื้อในช่วง12เดือน12นะราคาที่ร้านค้าตั้งเอาไว้เนี่ย 3,299 บาทเท่านั้นเองนะครับได้รับส่วนลดไปแล้ว500บาทผมไปเก็บคูปองของ Shopee นะครับสามารถลดเพิ่มได้อีก300บาทนะเท่ากับว่าราคาตัวเครื่องเนี่ยเหลือเพียงแค่ 2,999 บาทเท่านั้นเองนะครับและผมยังมีคอยเหลืออีกนะสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีก300บาทนะครับเท่ากับว่าผมได้มาในราคาเพียงแค่ 2,699 บาทเท่านั้นเองนะครับสเปคเนี่ยถ้าเทียบกับราคาแล้วก็ต้องบอกว่าคุ้มเกินราคาไปมากๆนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับช่องของผมด้วยละกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับทีนี้เรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนสีที่ผมได้มาจะเป็นสีบลูนะครับแต่เท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยเหมือนจะไม่ใช่สีฟ้าเลยนะสีมันค่อนข้างที่จะแปลกตาดีเหมือนกันนะครับการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับด้านหลังเนี่ยผิวของวัสดุผิวของด้านหลังของเขาจะเป็นงานด้านนะครับเวลาจับก็ไม่เป็นรอยนิ้วมือด้วยถ้าเราสังเกตดีๆนะพื้นผิวของเขาเนี่ยมันจะมีประกายระยิบระยับนะครับเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามมากๆโมดูลกล้องเนี่ยไม่มีฐานยกขึ้นมาจากฝาหลังนะครับซึ่งบริเวณด้านบนนะครับจะมีลักษณะงานที่เป็นงานมันวาวคล้ายกระจกนะเป็นทรงเสี่ยเหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านในเนี่ยมีกล้องไม่ใช่งานทั้งหมด3ตัว3เลนนะครับแล้วก็จะมีแฟลช LED ด้วยเรามาดูกันที่น้ำหนักของตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Poco C65 เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่192กรัมนะครับส่วนในเรื่องของความบางเนี่ยบางเพียงแค่8.09 มิลลิเมตรเท่านั้นเองดีไซน์ต้องบอกว่าบางเฉียบเลยครับเรามาดูกันที่ปุ่มและพอร์ตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับทุกคนเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดนะครับก็จะเป็นไมค์สนทนานั่นเองนะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ตไทป์ซีนะแล้วก็ตามมาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะครับปุ่ม power เนี่ยเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับหรือถ้าใครจะปลดล็อกด้วยใบหน้าเนี่ยรุ่นนี้ก็รองรับการสแกนใบหน้าได้นะครับด้านบนของตัวเครื่องก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองซึ่งรุ่นนี้การใส่ซิมเนี่ยสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันต่อเลยแล้วกันนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดเนาะการดีไซน์ของหน้าจอก็เลยเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนะครับขอบของหน้าจอเนี่ยก็อาจจะหนาสักเล็กน้อยนะบริเวณที่หนาที่สุดเนี่ยก็จะเป็นบริเวณขอบด้านล่างของจอนั่นเองส่วนแผ่นของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD นะครับทุกคนนะสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้แล้วนอกจากนี้นะครับหน้าจอของเขาก็ยังมีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass อีกต่างหากนะครับช่วยเพิ่มความแข็งแรงลดรอยขีดข่วนบนหน้าจอได้ดีมากๆส่วนขนาดของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าให้มาใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยนะครับอยู่ที่ 6.74 นิ้วนะครับโอ้โหดูคอนเทนต์ได้แบบเต็มตามากๆส่วนความละเอียดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอนะครับอยู่ที่260 ppi นะครับส่วนค่าความสว่างของหน้าจอนะครับสูงสุดจะอยู่ที่600นิตนะครับ600นิตเนี่ยถ้าใช้งานภายในบ้านภายในอาคารใช้ได้ดีไม่มีปัญหานะครับดูเมนูต่างๆดูคอนเทนต์ต่างๆเห็นชัดเต็มตาอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราไปใช้งานกลางแจ้งเนี่ยก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความคมชัดก็อาจจะมีดรอปลงบ้างนะครับและนอกจากนี้นะครับหน้าจอของเขาก็ยังได้รับใบรับรองจาก TUV Lightland นะครับว่าช่วยลดแสงสีฟ้าและลดการกระพริบของหน้าจอทำให้ช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาจากการมองหน้าจอเป็นเวลานาน
ได้อีกด้วยนะครับส่วนแฟนๆของ Netflix นะครับผมบอกได้เลยว่ากับในเรทราคาประมาณ 3,000 บาทเนี่ยมันมีไม่กี่ยี่ห้อจริงๆนะครับที่สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 นะซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับสามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 เลยหรือว่า Full HD นั่นเองนะครับแต่ว่าการแสดงส่วนที่เป็นสีมืดเนี่ยอาจจะเกิดเงาสะท้อนบนหน้าจอได้นะหรือเวลาที่เราดูเอียงอะไรแบบนี้นะครับเงาเนี่ยก็เกิดบนหน้าจอได้ค่อนข้างง่ายอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดนั่นเองครับส่วนสายโซเชียลชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวอะไรแบบนี้นะครับรุ่นนี้ Refresh Rate ของหน้าจอเนี่ยเขาให้มาที่90เฮิร์ตซ์นะครับหรือถ้าใครอยากจะประหยัดแบตเตอรี่เนี่ยคุณก็สามารถเลือกมาที่60เฮิร์ตซ์ได้แต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะเลือกเป็นแบบ90เฮิร์ตซ์ตลอดเวลานะครับเวลาที่เราดูคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะสมูทดวงตามากๆส่วนการแบ่งหน้าจอนะครับหรือว่าใช้งาน2หน้าจอเนี่ยแอบเสียดายนิดนึงเนาะเพราะว่ารุ่นนี้ไม่รองรับการแบ่งหน้าจอนะครับส่วนการโคลนแอปเนี่ยรุ่นนี้รองรับการโคลนแอปได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอป Facebook Messenger LINE Instagram อะไรแบบนี้นะครับซึ่งแอปไหนที่มันรองรับมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยและพิเศษอีกอย่างนึงนะครับคือรุ่นนี้สามารถที่จะโคลนแอปเกมได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม ROV Free Fire PUBG อะไรแบบนี้นะครับคือบางรุ่นเนี่ยโคลนแอปได้ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถโคลนพวกแอปเกมได้นะแต่ว่าตัวนี้ทำได้ครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับรุ่นนี้ได้ชิปเซตเป็นตัว MediaTek Hero G85 นะครับถ้าเทียบกับในเรทราคาประมาณไม่เกิน 3,000 บาทผมว่ายังไงก็คุ้มนะถึงแม้ว่าชิปเซตจะเป็นตัวเก่าก็ตามนะครับสถาปัตยกรรมของชิปเซตเนี่ยจะอยู่ที่12นาโนเมตรนะและในส่วนของการ์ดจอนะครับมาพร้อมกับ Mali G52 MC2 นะครับถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันก็เหมาะกับการเล่นเกมที่แบบว่าปรับกลางๆอะไรแบบนี้มากกว่านะหรือถ้าคุณอยากจะเล่นให้แบบว่าลื่นๆเลยเนี่ยคุณก็อาจจะปรับต่ำก็ได้นะครับซึ่งเกมที่ผมไปเทสมานะครับจะมีเดี๋ยวหมด3เกมด้วยกันนะครับเรามาดูกันที่เกมแรกก็คือเกม ROV กันก่อนเลยครับสำหรับเกม ROV นะครับผมปรับสุดตามนี้เลยครับทุกคนซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับสำหรับเกม ROV เนี่ยบอกได้เลยว่าเล่นได้แบบสบายๆชิลๆเลยนะครับเฟรมเรทนิ่งมากทุกคนโดยที่ไฟท์ใหญ่ๆเข้าตีหลายคนใช้กราฟิกเยอะช่วงชุลมุนอะไรแบบนี้เนาะเฟรมเรทนะครับร่วงลงมาเล็กน้อยมากทุกคนอยู่ที่ประมาณ58-60ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟท์เล็กๆเข้าตีคน2คนอะไรแบบนี้นะเฟรมเรทแทบจะไม่ร่วงเลยนะครับมันวิ่งอยู่ที่60ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าบอกว่าใครจะบันทึกหน้าจอไปด้วยเนี่ยอันนี้ไม่แนะนำนะเพราะเฟรมเรทเนี่ยร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ42-43กันเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของจอต้องบอกว่าจอสวยตามเรทราคานะครับจอเนี่ยต้องบอกตามตรงว่ามันอาจจะไม่ได้สว่างมากนักนะครับส่วนฟีลลิ่งการทัชของจอผมว่าทำได้ดีตามเรทราคานะบังคับทิศทางก็โอเคบังคับง่ายนะครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเกม ROV ผมให้ไปที่ 8.5 คะแนนจากเต็ม10เลยครับเกมต่อมานะครับจะเป็นเกม PUBG นะครับพวกกราฟิกเนี่ยสามารถปรับสูงสุดได้ถึง HD เลยนะและในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยได้ที่ระดับสูงนะครับแต่ที่ผมจะเล่นเนี่ยผมเลือกมาที่สมดุล นะแล้วก็ในส่วนของเฟรมเรทผมเลือกมาที่อัลต้านะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับต้องบอกว่าอยู่ในระดับที่พอเล่นได้นะครับซึ่งผมเทสตัวใจโลแล้วนะก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ลื่นปื้ดซะทีเดียวนะครับมีหน่วงๆบ้างเวลาที่เราเล็งเป้าล็อกเป้าอะไรแบบนี้ส่วนความลื่นไหลเนี่ยขนาดปรับแบบสมดุลแล้วนะถ้าเทียบแบบว่าความลื่นเต็ม 100% เนี่ยผมให้สักประมาณ 80% ก็แล้วกันนะครับคือมันเล่นได้แหละเพียงแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยภาพมีอาการกระตุกบ้างเหมือนกันนะครับเช่นเวลาที่เราซูมเป้าแล้วแพนซ้ายแพนขวาอะไรแบบเนี้ยเฟรมเรทนะครับมันอาจจะไม่ได้ดูไหลลื่นสักเท่าไหร่หรือเวลาที่เราวิ่งแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีอาการสะดุดบ้างเป็นบางครั้งนะครับส่วนฟีลลิ่งการทัชของจอต้องบอกว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยผมให้ไปที่8คะแนนครับ
สเกฟฟี่ไฟนะครับกราฟิกผมปรับตามนี้เลยทุกคนกราฟิกอยู่ที่มาตรฐานนะครับในส่วนของเฟรมเรทสูงอยู่ที่ขั้นสูงนะผมว่าการปรับกราฟิกกลางๆแบบนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่พอเล่นได้นะไม่ได้ลืมปื้ดซะทีเดียวนะครับที่เห็นได้ชัดเจนก็คือเวลาที่เราซูมเป้าแล้วแผนซ้ายแผนขวาตามติดศัตรูเนี่ยภาพมันมีอาการสะดุดบ้างเหมือนกันนะครับเวลาวิ่งทางตรงแล้วเปลี่ยนทิศทางกระทันหันตรงนี้ผมว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยเฟรมเรทมีอาการสะดุดนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเล่นได้ดีไหมมันเสียอารมณ์หรือเปล่ากับการปรับแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะเล่นแบบว่าลื่นหัวแตกเลยผมแนะนำว่าปรับกราฟิกแบบต่ำไปเลยดีกว่านะครับเล่นได้ลื่นแน่นอนส่วนฟีลลิ่งการทัดของจอก็เหมือนกับ2เกมที่ผ่านมานะอยู่ในระดับกลางๆนะครับบังคับทิศทางก็โอเคบังคับได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำได้ดีตามเรทราคาถ้าเทียบคะแนนความลื่นเต็ม10เนี่ยเกมนี้ผมให้ไป8คะแนนครับมาถึงเรื่องแรมกับรอมกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่ามีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2ความจุนะครับนั่นก็คือตัวแรม8รอม256กิกนะครับและตัวแรม6รอม128กิกนั่นเองแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะครับมีฟังก์ชันขยายแรมเพิ่มเติมได้นะครับก็คือ Extended RAM นั่นเองถ้าเป็นตัวแรม8เนี่ยสามารถขยายแรมสูงสุดอยู่ที่8กิกนะครับรวมกับแรมเดิมก็เป็น16กิกใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตัวแรม6นะครับก็สามารถขยายแรมได้สูงสุดอยู่ที่6กิกสามารถใช้งานสูงสุดอยู่ที่12กิกนะก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดได้หลายๆแอปพลิเคชันพร้อมกันนะครับสามารถสลับไปมาได้อย่างลื่นไหลอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของรอมนะครับรุ่นนี้เป็นแบบ EMC เวอร์ชัน 5.1 นะครับยังไม่ใช่พวก UFS 2.1 2.2 อะไรแบบนั้นนะถ้าพื้นที่การใช้งานไม่พอนะครับคุณสามารถซื้อไมโคร SD การ์ดมาใส่เพิ่มเติมทีหลังได้นะครับรองรับสูงสุดอยู่ที่1 TB เลยครับในส่วนของเวอร์ชัน Android ก็มาพร้อมกับ Android 13นะครับแล้วก็มีการครอบชับด้วย MIUI เวอร์ชัน 14.0.6 ครับมาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับทุกคนผมว่ารุ่นนี้นะถ้าใครจะเน้นเซลฟี่เนี่ยก็ถือว่าพอตอบโจทย์ได้อยู่นะครับเพราะว่ามีพวกโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานอะไรแบบนี้นะซึ่งผมได้ลองใช้แล้วก็รู้สึกประทับใจในส่วนนึงแต่อาจจะยังไม่ได้สุดมากนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับการถ่ายคนเลยทุกคนเพราะว่ามันไม่มีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานนั่นเองนะครับอาจจะเหมาะกับการถ่ายพวกถ่ายวิวถ่ายอาหารถ่ายเครื่องดื่มถ่ายดอกไม้อะไรแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของงานวิดีโอก็ต้องบอกว่าทำได้ดีตามเรทราคานะเอ้าเรามาดูกันที่กล้องหน้ากันหน่อยนะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับรุ่นนี้เข้ารับแสงอยู่ที่F2.0 นะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งาน3ตัว3เลนนะครับกล้องหลักความละเอียดสูงสุดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ F1.8 นะกล้องตัวที่2จะเป็นกล้องมาโครนะครับ2ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ F2.4 และกล้องตัวสุดท้ายเนี่ยความละเอียดจะเป็น QVGA นะครับเอาเรามาดูกันหน่อยว่าการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนเลยครับโหมดบิวตี้เนี่ยจะปรับได้เฉพาะค่าความเนียนของผิวนะรูปแบบใบหน้าไม่ได้นะครับดีหน่อยตรงที่ว่ามี HDR มาให้ใช้งานได้นะครับเป็นแบบออโต้นะส่วนโหมด Portrait นะครับโอ้โหปรับอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวรูปแบบใบหน้าหรือว่าในส่วนของ HDR เนี่ยก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าแล้วต้องบอกว่าถ่ายได้ดีตามเรทราคานะครับการเกลี่ยผิวเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียบเนียนมากทุกคนผมว่าซอฟต์แวร์รุ่นนี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบอกตามตรงว่า 80% เนี่ยค่าบิวตี้ยังเกลี่ยหน้าผมไม่เรียบเลยนะครับแต่ถ้าเบื่อว่าหน้าใครไม่มีริ้วรอยนะบิวตี้สัก 20-30% เนี่ยผมว่าก็น่าจะเอาอยู่นะครับส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับสกินโทนความเรียบเนียนของผิวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างแตกต่างกับโหมดบิวตี้มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนการตัดขอบนะครับอาจจะไม่ได้เนียนมากส่วนที่เบลอเนี่ยก็อาจจะมีกินเข้ามาในตัวแบบบ้างนะครับส่วนสีสันโทนสีโทนแสงค่อนข้างเหมือนจริงนะตรงเนี้ยผมขอชื่นชมเลยสีค่อนข้างตรงดีทีเดียวครับมาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับทุกคนโหมดรูปถ่ายนะโหมดรูปถ่ายเนี่ยไม่สามารถปรับอะไรได้สักอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวหรือรูปแบบของใบหน้าดีหน่อยตรงที่ว่า HDR เนี่ยยังมีมาให้ใช้งานเป็นแบบออโต้นะครับส่วนโหมดภาพบุคคลหรือโหมดหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกค่าความเนียนของผิวหรือรูปแบบของใบหน้า HDR เนี่ยก็ไม่มีมาให้ใช้งานด้วยสำหรับกล้องหลังแล้วนะครับ
ความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามันเหมาะกับการถ่ายอาหารถ่ายวิวถ่ายดอกไม้มากกว่านะเพราะถ่ายได้คมชัดดีมากนะครับผมมีเทียบให้ดูด้วยนะ3แบบนะครับก็คือใน1ช็อตเนี่ยมีทั้งหมด3แบบด้วยกันทั้งระยะ 1x และ 2x นะครับและถ่ายวัตถุแบบหน้าชัดหลังเบลอเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับถ่ายได้สวยทุกแบบเลยนะสีสันสว่างสดใสดีมากนะครับส่วนการถ่ายคนเอาจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะใส่โหมดบิวตี้มาให้ใช้งานบ้างนะครับอันนี้คือเวลาที่ถ่ายออกมาแล้วหน้ามันสดมากๆเลยทุกคนคือมันจะต้องเสียเวลาไปเข้าแอปอื่นเพื่อตกแต่งอีกหนึ่งรอบอ่ะส่วนใครที่ไม่ซีเรียสนะครับก็โอเคนะถือว่าถ่ายได้คมชัดดีนะครับส่วนเรื่องของโทนสีโทนแสงผมว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับระหว่างโหมดหน้าชัดหลังเบลอและโหมดรูปถ่ายนะครับเนื่องจากว่าโหมดหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยมันไม่มี HDR นะครับมันก็เลยทำให้ภาพเนี่ยสว่างกว่าโหมดรูปถ่ายนะครับส่วนการตัดขอบก็ตัดได้ดีนะจะมีแค่เป็นบางสถานการณ์เท่านั้นที่อาจจะมีส่วนที่เบลอเนี่ยกินเข้ามาในตัวแบบบ้างหมด50ล้านพิกเซลนะครับผมไปถ่ายที่หอโหวตมานะต้องบอกว่ารุ่นนี้ถ่ายได้ชัดเจนดีมากทุกคนทุกสภาพแสงเลยนะผมไปถ่ายมาเนี่ยจะมีฝั่งที่โดนแดดกับฝั่งที่ไม่โดนแดดนะครับไม่ว่าจะขอบรูปภาพจะซูมอะไรแบบเนี้ยก็เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยครับส่วนเรื่องของงานวิดีโอนะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นวิดีโอกล้องหลังเนี่ยอัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับและ 720p 30เฟรมเรทนะรุ่นนี้ไม่มีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานนะครับวิดีโอถือว่าถ่ายได้ชัดมากสีสันสว่างสดใสดีผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะมีทั้งในคาเฟ่และด้านนอกคาเฟ่นะครับผมว่าอาจจะเหมาะกับการถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะอย่างเช่นการถ่ายอาหารแบบที่ผมกำลังเทสให้ดูอยู่เนี่ยนะฮะรุ่นนี้มีแถบซูมมาให้ใช้งานด้วยส่วนการถ่ายด้านนอกจะชัดขนาดไหนเดี๋ยวมาลองชมคลิปกันครับเทสงานวิดีโอนะครับ 1080p 30เฟรมเรทนะครับแดดยามเช้านะครับนี่คือย้อนแสงนะย้อนแสงอาจจะมืดสักเล็กน้อยรุ่นนี้จะมีแถบซูมมาให้เราใช้งานด้วยนะครับนี่นะฮะซูมได้ค่อนข้างสมูทเลยทีเดียวมาเทสการเดินดูหน่อยแล้วกันในเรทราคานี้ไม่มีการสั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเดินมันก็จะมีอาการสั่นบ้างอยู่นะแผนให้ดูรอบๆนะครับโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะส่วนวิดีโอกล้องหน้านะครับรุ่นนี้อัดได้สูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับและ 720p 30เฟรมเรทไม่มีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานนะวิดีโอเนี่ยถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีมากสีสันสว่างสดใสดีนะครับผมไปถ่ายมาเนี่ยจะมีทั้งในคาเฟ่และด้านนอกคาเฟ่นะครับไม่เหมาะกับการเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะเพราะวิดีโอเนี่ยมีอาการสั่นค่อนข้างแรงมากมาลองชมคลิปที่ผมไปเทสด้านนอกก็แล้วกันครับเทปวิดีโอกล้องหน้านะครับ 1080p 30เฟรมเรทนะครับระยะกลางสุดแขนได้ประมาณนี้เลยทุกคนก็ถือว่าไม่แคบไม่กว้างนะครับแผนให้ดูบรรยากาศรอบๆแดดยามเช้านะครับประมาณ8นาฬิกาฉากด้านหลังนะครับก็อาจจะเป็นจ้าๆสักเล็กน้อยนะครับเทคการเดินดูหน่อยนะครับมาดูกันซิวิดีโอเนี่ยอาจจะไม่นิ่งอยู่แล้วแหละกับเรทราคานี้นะครับโอเคนะครับวิดีโอกล้องหน้าประมาณนี้แล้วกันครับที
นี้มาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้นะครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะมาแบบบางเฉียบแต่ก็ยังได้แบตเตอรี่มาถึง 5,000 มิลลิแอมป์นะครับตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่18วัตต์นะครับเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องหาซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมนะเพราะว่าอะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยให้มาแค่10วัตต์เท่านั้นเองในส่วนของงานลำโพงนะครับรุ่นนี้จะมีลำโพงแค่1ตัวนะครับอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพราะๆมาประกอบคลิปเพราะไม่เพราะยังไงเดี๋ยวมาลองฟังกันครับเราจะคิดถึงคนที่สำคัญเมื่อต้องจากกันไปเราจะคิดถึงวันที่สวยงามเมื่อเวลาผ่านไปจะคิดถึงเวลาที่เรามีกันทีนี้มาดูกันที่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องกันบ้างนะครับทุกคนมาดูซิว่าเขาแถมอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับชิ้นแรกเลยนะครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งอะแดปเตอร์เนี่ยจ่ายไฟได้10วัตต์นะถ้าใครต้องการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับอาจจะต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมที่สามารถจ่ายไฟได้ถึง18วัตต์มาใช้งานนะชิ้นที่2จะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ ATo C ครับและชิ้นต่อมาจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะครับในส่วนของเคสเนี่ยไม่มีแถมนะครับและในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาก็ไม่มีแถมนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหน้าจอมันก็อาจจะเป็นรอยได้ง่ายนะครับใครได้เครื่องมาก็อย่าลืมไปติดฟิล์มกันรอยไปด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่าข้อดีกับข้อเสียเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยเหมือนกันเลยกับตัว Redmi 13C นะครับข้อดีข้อแรกนะครับนั่นก็คือดีไซน์ตัวเครื่องสวยมากพรีเมียมเกินราคานะครับส่วนข้อดีข้อที่2ก็คือหน้าจอมีขนาดที่ใหญ่มากก็เทียบกับในราคาประมาณ 3,000 กว่าบาทนะครับหน้าจอ 6.74 นิ้วดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L1 อีกต่างหากนะครับข้อดีข้อที่3ก็คือได้แรมกับรอมมาเยอะนะครับกับในราคานี้ได้แรมมาที่6กิกรอม128 กิกะไบต์ในเรทราคา 3,000 กว่าบาทส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือมันไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้นะครับพูดง่ายๆถ้าจะใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันเนี่ยไม่รองรับนะครับข้อเสียข้อต่อมาก็คือหน้าจอเนี่ยได้แค่ HD Plus เท่านั้นเองนะครับข้อเสียข้อต่อมาก็คือกล้องหลังมันไม่มีโหมดบิวตี้นะครับและข้อเสียข้อสุดท้ายก็คืออะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันไม่ให้18วัตต์มามันให้แค่10วัตต์มันก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องไปหาซื้ออะแดปเตอร์เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เคสก็ไม่มีแถมฟิล์มก็ไม่มีแถมข้อเสียก็จะประมาณนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยนะซึ่งถ้าหากว่าใครดูคลิปนี้จบนะครับแล้วอยากจะได้สินค้าเนี่ยทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยผมแปะลิงก์สินค้าไว้ให้แล้วถ้าใครอยากจะได้ราคาถูกๆแนะนำว่าโปรประจำเดือนนะครับอย่างเช่น12เดือน12 2เดือน2 3เดือน3อะไรแบบนี้หรือจะเป็นทุกวันที่15หรือทุกวันที่25ก็ได้อย่าลืมไปเก็บคูปองส่วนลดทั้งทางหน้าแอปและทางหน้าร้านค้าด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ